ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพาร์โลวันนี้เรียกว่าบุฟเฟ่มือสุดท้ายของจัตตารใช่ไหมเพราะว่าน้ำหนักเยอะเกินต้องหามากินก่อนที่จะลดน้ำหนักอย่างจริงจังลงเอาลงกันเลยทำไมอ่ะมันติดกันชุดกินข้าวเช้าอย่างไรครับผู้หญิงกินก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนบุฟเฟ่เป็ดกระปูร้านพี่เป็ดไปแล้วเพลงไม่ทุกวันต้องกินเรื่องถึงอ่ะเพลงก็ตัดออกตอนรอเพลงดับเลยถึงจะได้ถ่ายแล้วมันกินลิขสิทธิ์เพลงเพลงจบปะเป็นไงอันนี้คือมาลงอย่างนี้เลยป่ะอย่างนี้เลยมันจะหายจากม้วนเป็นแบนใช่ไหมนี่สิบถังน้ำอ่ะอะไรสั่งนี้ละสิบเท่าไหร่สั่งนี้ละสองเดือนกว่านี้นั่นเนี่ยเขาว่าไงเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแข่งแดกแต่ละมือคนละครึ่งกูไหมคนละครึ่งไงอันนี้คือการละ10ชิ้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแข่งแดกแบบ3 2 1กินเร็วเฮ้ยหมดแล้วแพ้ตลอดหมดแล้วหมดปากแล้วหมดแล้วไอ้เหี้ยขายทิ้งป่ะเนี่ยมันขายทิ้งทำไมอ่ะใช่ขายอยู่ตลอดเออเดี๋ยวหลังนั่นเองแหมเสร็จเลยมันต้องมีรอบแก้มือดีป่ะเดี๋ยวนับเลยฝั่งละ10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้10แล้วก็2 4 6 8 10อันนี้อีก10นะแล้วเอกูโอเคเนี่ยฝั่งละ10เดี๋ยวแก้มืออีกรอบเอาฝั่งละ10เนี่ยเขาให้มา20ชิ้นอันนี้คืออะไรอันนี้คือเศษเหลือแล้วว่ากินต้มยำได้อร่อยดิเออสั่งเลยแล้วเราไม่สุกก่อนแล้วเราเพลงดับเดือดได้ติดลิขสิทธิ์แมทเทิลรอบใหม่เพลงอีกอันนี้ให้โบนัสคนไทยก่อนรอบนี้เราแข่งคนละ9ชิ้นก็พอแล้วคนไทยกินแค่นั้นพอแต่ลายต่อให้กินฝั่งนี้เลยเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยผมกินฝั่งนี้ฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งต้มยำอะไรวะเนี่ยขิงห่าตะไคร้อะไรวะเนี่ยมันคือขิงห่านะไปเลยโอ้โหมาเลยเด็กมีติดลิขสิทธิ์แน่นอนเลยมันได้ไงเนี่ยแล้วจริงมั้ยเนี่ยไอ้มันเก็บโหน้อยเจอคนเลยคนแค่อันนั้นก่อนแล้วก็เทปอะไรมาตลาดโอ้โหเปิ้ลอย่าเห็นแค่ขั้นเบอร์ป้าเลยเนี่ยมึงเห็นป้ายไหมเนี่ยเอาป้ายเหลือ50บาทนะน้ำจิ้มมาเอาละมามึงไงต้องเจอกูรอบนี้มึงต้องเจอกูตอนนี้อะไรไม่ได้เลยพี่ชิ2ชิ้นอะไรกูพี่โกงเหรออ๋อนับชิ้นเลยไหมล่ะไม่ต้องนับหรอกขอให้อะไรก็โอเคเกมนี้นะเกมนี้กูรู้อยู่แล้วกูรู้อยู่แล้วหนึ่งไปใครก็ไปรู้พูดรู้แค่
เคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนกูจะไอ้ว่ะเดี๋ยวลูกกูจะไอ้ว่ะกูขันคอมากเลยลองนับดูของกูไม่15ชิ้นเลยเท่ากันถ้ามึงกินเร็วมึงเคี้ยวไม่หมดก็มีมึงเยอะไปก็กินเรื่องกินเยอะถ้ามึงคาปากมันก็งามเลยเนี่ยรู้วิธีกินมึงจะกินมึงยังก่อนนะเฮ้ยอะไรเหรอกะทิอะไรไม่ใช่กะทิเลย